โปรดฟังอีกครั้งถ้าเธอยังฟังไม่เข้าใจชีวิตของฉันพนัดยอมรับแล้วว่านัดเจอหมิวทีนี้ก็เหลือเรื่องที่พวกเราจะต้องพิสูจน์ว่าหมิวลงจากรถพนัดจริงหรือไม่จริงพวกคุณไปสอบปากคำคนอื่นได้อะไรเพิ่มเติมบ้างพนักงานทุกคนบอกว่าตอนที่หมิวหายไปคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือพนัทครับเพราะว่าพนัทรักหมิวมากพุ่งกลับครับผมมีเรื่องอยากจะขอร้องครับมีอะไรจับคนร้ายให้ได้นะครับหมิวมาเข้าฝันผมว่าไปไหนไม่ได้พอนอนตายตามไม่หลับวันนี้โฟกัสไม่มาทำงานนะคะเราพยายามติดต่อแต่ติดต่อไม่ได้คุณพอจะรู้ไหมว่าเขาอยู่ไหนผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะผมเองก็ติดต่อเขาไม่ได้เหมือนกันคุณแน่ใจใช่ไหมครับว่าคุณโทรไม่ติดเพราะคุณดูเหมือนจะเป็นคนที่สนิทเป็นพิเศษนะครับแล้วไม่ต้องคิดว่าผมเป็นคนโกหกด้วยครับเฮ้ยผมขอโทษแทนคุณพานุด้วยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องคนร้ายนะเราจับมันได้แน่ขอบคุณครับชายักษ์จัดการเรื่องโฟกัสตามผมบอกครับนายครับพี่วัดได้ครับมีคนร้ายปล้นรถขนเงินแถวเขตสายไหมท่านผบ.ตร.ให้พวกเรารีบไปดูที่เกิดเหตุได้ค่ะคุณพนัทแต่ขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมคะพอดีวันนี้พี่สาวฉันติดธุระค่ะเอาเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอคุยกับพี่สาวก่อนค่ะค่ะเขาโทรมาบอกค่ะว่าจะให้เข้าไปดูรถวันนี้ตอนเย็นถ้าเกิดไม่ไปดูวันนี้เขาจะขายคุณอื่นคุณหมอสะดวกไหมคะก็ได้ค่ะคุณพนัทตกลงนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เจอกันที่เดิมค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะทำไมเขาถึงรีบร้อนขายรถขนาดนี้แล้ววันนี้ที่หมวดพานุสอบปากคำเพิ่มเติมเขาบอกว่ายังไงบ้างพานุเขาบอกว่าพนัทยอมรับนะคะว่าไปรับหมิวจริงแต่หมิวก็ลงจากรถก่อนเพราะว่าติดธุระแล้วเขาก็ไปรับผู้หญิงคนหนึ่งไปพัทยาแต่ตอนนี้ผู้กำกับเขากำลังหาทางพิสูจน์อยู่ค่ะว่าหมิวลงจากรถจริงหรือว่าพนัทโกหกถ้าเกิดว่าหมิวไม่ได้ลงจากรถก็แปลว่าพนัทคือคนที่ฆ่าหมิวเพราะแบบนี้พนัทก็เลยต้องรีบขายรถเพื่อทำลายหลักฐานคนรับสายเลยอะค่ะหมอโทรต่อไปก่อนไม่รับเลยอะค่ะหมอทำไงดีอะคะหรือว่าโทรหาผู้กำกับเลยดีไหมคะถ้าทำอย่างนั้นเดี๋ยวหมวดพานุจะมีปัญหากับผู้กำกับเราต้องไปกันเองขึ้นรถหมอคะแน่ใจนะคะว่าเราสองคนจะปลอดภัยไม่ต้องห่วง
ไม่คิดว่าหมอจะสายบู๊นะคะเนี่ยถึงเราจะเป็นผู้หญิงเราก็ต้องดูแลตัวเองได้อย่าเอาแต่หวังพึ่งผู้ชายผมตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณนี้ทั้งหมดแล้วครับกล้องสามารถจับภาพคนร้ายได้คนร้ายขับรถยนต์สีเทาเข้ามาตอน 11:08 ค่ะเป็นรถทะเบียน 6 กร. 14คนร้ายใช้เวลารอรถไม่ถึง10 นาทีใช้เวลาปล้น2 นาทีแล้วถึงขับรถไปตอนเวลา 11:20 เช่นครับมวดครับครับกองเดี๋ยวมวดเก็บของทุกอย่างบนพื้นแล้วก็ขยะทุกชิ้นบริเวณลานจอดรถด้วยนะค่ะครับเก็บทุกชิ้นเลยเหรอเอ้าใช่สิทำไมอ่ะมีปัญหาอ๋อผมว่ามันจะทำให้มันยุ่งยากกันไปใหญ่มากกว่าขยะของผู้ร้ายหรือเปล่าของคนทั่วไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อ่ะที่นี่มันที่สาธารณะนะคุณก็เพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าอันไหนมันเป็นของใครเราก็เลยต้องเก็บให้หมดทุกชิ้นแต่ถ้านายมีปัญหาไม่อยากเก็บก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ต้องเก็บก็ได้เดี๋ยวฉันบอกนายให้ซอยนี้มีระยะทางประมาณ800 เมตรครับและมีจุดสกัดทั้ง2 ด้านและไม่มีแยกไปไหนได้เลยครับถ้าคนร้ายจะย้อนกลับไปจะเจอชุดตำรวจที่ไล่มาจากด้านนู้นครับค่ะดูกล้อง CCTV หรือยังดูแล้วค่ะคนร้ายขับมาด้วยความเร็วประมาณ100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าจากต้นซอยถึงท้ายซอยก็จะใช้เวลาประมาณ15 วินาทีค่ะแต่รถคนร้ายกลับหายไประหว่างทางใช่ค่ะกล้องตัวสุดท้ายที่จับภาพรถคนร้ายได้คือกล้องทางนั้นค่ะตัวนี้ค่ะส่วนกล้องทางด้านนั้นจับภาพไม่ได้เลยค่ะแต่ผมว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่อยู่รถจะหายภายในเวลา15 วินาทีถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องเป็นรถผีสินี่นายจะบ้าหรือเปล่ารถผีอะไรมันออกมาไม่ตอนกลางวันฮะผมเปรียบเทียบครับคุณไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆรถผีสิงมันใช่เรื่องไหมที่น่าจะมาเปรียบเทียบเรื่องแบบนี้ตอนนี้มวดพุ่มกลับลงเชื่อมพิษอยู่ตัวครับ